สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสออโตคาร์วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าจาก MG ครับนั่นคือ MG4 Electric นะครับแต่วันนี้จะมาพูดถึงการขับขี่หน่อยว่าจากการที่ผมได้ลองเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะครับก็พูดได้เลยว่ามันเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีคันหนึ่งเลยถ้าคุณปิดระบบช่วยเหลือการขับขี่ในปี2024เนี่ยเราได้เห็นใช่ไหมครับว่ามีการทำโปรโมชั่นพิเศษนู่นนี่นั่นปรับราคาลงมานะครับจากเดิมเนี่ย 969,000 บาทในเกรด X ตอนนี้เกรด X เนี่ยเหลือ 869,000 บาทแต่ที่เย้ายวนใจเลยก็คือรุ่นดีฮะรุ่นเริ่มต้นเนี่ยนะครับจาก869ตอนนี้นะครับอยู่ที่ 769,000 บาทได้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วเข้าใจว่าในแต่ละดีลเลอร์นะครับก็จะมีเหมือนเป็นโปรโมชั่นว่าถ้าคุณไม่เอาวอลชาร์จเนี่ยวอลบ็อกซ์ก็จะลดราคาลงไปได้อีกนะครับอาจจะไม่ถึง 700,000 บาทด้วยซ้ำนะครับอาจจะอยู่สัก699อะไรแบบนี้คือบางท่านเนี่ยอาจจะใช้ MG มาตั้งแต่ MG ZS EV ละหรือว่ามี MG EP อยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วจะเปลี่ยนนะครับหรือว่าจะซื้อเพิ่มเป็น MG4 เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องมี wall box ก็ได้เพราะมีอยู่แล้วนะครับก็จะได้ราคาลดลงไปอีกนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับถือว่าตีตลาดในกลุ่มรถยนต์ B segment ที่เป็นไฮบริดเป็นรถยนต์น้ำมันอะไรก็ตามแต่วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาพูดถึงกันหน่อยเพราะว่าตั้งแต่เปิดตัวเนี่ยผมยืมรถมาใช้อยู่ช่วงหนึ่งแต่ก็ไม่มีเวลาได้ทำคลิปหลังจากขับที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์ครั้งนี้ก็เลยแบบอ่ะเอามาอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นรุ่น X ก็เป็นเกรดท็อปละราคา869เนี่ยผมว่ามันเป็นราคาที่แข่งขันได้เลยนะฮะพูดในเรื่องของฟีเจอร์นะครับไม่เท่ากับดอลฟินหรอกแต่ก็มีบางอย่างที่เขามีดอลฟินไม่มีอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรามองในเรื่องของพื้นฐานของตัวรถระบบช่วยเหลือการขับขี่ระบบความปลอดภัยจริงๆก็จัดเต็มถ้าเรามองถึงในรุ่น X นะถ้าเกิดเป็นเกรดเริ่มต้นเนี่ยนะครับในรุ่น D เนี่ยก็จะต้องไปเทียบกับ BYD Dolphin ในรุ่น Standard Range ซึ่งรุ่นนั้นเนี่ยระยะทางในการวิ่งเนี่ยก็ประมาณสัก420วิ่งจริงๆก็ให้350ถึง380แล้วกันตัวนี้แบตเตอรี่เนี่ยของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเกรดรุ่นเริ่มต้น D หรือว่า X เนี่ยแบตเตอรี่เท่ากันคือเป็นแบตเตอรี่ LFP นะครับ51กิโลวัตต์ชั่วโมงไม่เยอะไม่ใหญ่อันนี้ขนาดแบบว่ารุ่นท็อปแล้วนะเกรด X เนี่ยไปเทียบกับ Dolphin ตัว Extended ตัวนั้นเขาแบตเตอรี่ใหญ่กว่านะระยะทางจากการเคลมก็ได้มากกว่าตัวเนี้ยถึงแม้ว่าเขาจะเคลมระดับแบบ400บวกแต่วิ่งจริงๆนะมันประมาณสัก360ประมาณนี้นี่คือแบบเป็นตัวเลขที่เป็นไปได้แล้วกันสำหรับ MG4 Electric รองรับการชาร์จDC อยู่ที่88กิโลวัตต์ชาร์จจาก 10% จนถึง 80% ในเวลาประมาณ35นาทีแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณไปชาร์จ AC เนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณสัก8ชั่วโมงครึ่งนะครับอันนี้คือตัวเลขจากการที่เขาเคลมมาก็เรื่องของระยะทางนะครับด้วยแบตเตอรี่เนี่ยนะครับ51กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้แบบมากมายนักแต่ก็ขอให้เข้าใจตรงกันแล้วกันว่าถ้าเราซื้อรถในไซส์นี้เนี่ยระยะทางที่มันทำการได้จริงๆเนี่ยมันก็จะอยู่มาทัก300กว่าแล้วกันเนาะบวกลบนะครับบางตัวอาจจะมีแบตเตอรี่สัก60ได้บางตัวอาจจะกว่าได้ก็ว่ากันไปแต่มันก็จะอยู่ในระยะทางประมาณเนี้ยครับ300บวกๆแล้วกันนะถึงเขาจะเคลมกัน400เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปอนาคตอาจจะมีมาตรฐานนะครับที่500แล้ววิ่งจริงๆสัก450อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมไม่ได้มองเรื่องของระยะทางเป็นนัยยะสำคัญเท่าไหร่สำหรับรถในตลาดที่มันเป็นตลาดกลุ่มเดียวกันผมมองว่าระยะทาง300บวกๆเนี่ยมันต้องวางแผนอยู่ดีอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นก็51กิโลวัตต์ชั่วโมงผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบน้อยจนเกินไปนะครับสำหรับระยะทางที่วิ่งได้จริงๆนะครับเพราะอย่างไรก็ตามอย่างผมอะถ้าผมใช้รถยนต์ไฟฟ้าผมคงแบบเหมือนกับที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้ว่าผมก็จะเป็นคนที่แบบเดินทางไกลผมก็ชาร์จไว้ก่อนอะแต่ถ้าหากว่าใช้ชีวิตปกติผมก็จะชาร์จที่บ้านผมไม่ได้มาสนใจเรื่องไซเคิล
แบตเตอรี่นะครับรอบของการชาร์จกี่รอบมันจะผมคงไม่สนใจผมรู้สึกว่าถ้าผมชาร์จรถไฟฟ้าผมอยากสบายใจผมไม่มานั่งคิดเรื่องพวกเนี้ยผมคิดตอนที่ผมจะซื้อพอก่อนจะซื้ออ่ะผมคิดแล้วอาจจะซื้อรุ่นนี้เพราะสเปคแบบนี้แบบนี้นู่นนี่นั่นพอแล้วครับถึงเวลาผมใช้ผมก็ต้องทำความเข้าใจเลยว่าอ่ะเราจะใช้รถคันนี้กี่ปีนะครับหลังจากนั้นเรารับได้ไหมค่าเสื่อมนู่นนี่นั่นที่มันหายไปถ้าผมรับได้ผมไม่มานั่งคิดละชาร์จแบบนี้แบตมันจะอยู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมไม่สนผมเอาผมสะดวกผมคิดแค่นี้ครับผมไม่คิดเยอะฉะนั้นถ้าผมซื้อรถยนต์ในกลุ่มนี้ผมก็ดูเหตุผลอื่นประกอบด้วยแต่ผมก็จะเข้าใจว่ามันจะวิ่งได้อยู่ระยะทางประมาณนี้แล้วผมจะเดินทางไปไหนโดยใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมจะจัดการยังไงกับมันมากกว่าที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องแบบไปกังวลไปเครียดกับมันมากนะครับคืออย่างใน Dolphin ตัวเริ่มต้นนะครับ Standard Range เนี่ยได้ระบบช่วยเหลือการขับขี่เยอะเลยของ MG4 ในรุ่น D เริ่มต้นเนี่ยก็ได้มาเต็มแต่ว่าเขาให้ระบบช่วยรักษาช่องทางตัวรถแต่เขาไม่ให้ระบบที่จะช่วยดึงตัวรถกลับแต่ของ Dolphin เนี่ยทั้ง2เกรดเนี่ยให้มาเต็มระบบช่วยเหลือการขับขี่พวกนี้ที่เหลือก็จะมีในเรื่องของการตกแต่งที่มันต่างกันใช่มั้ยครับของ Dolphin เนี่ยเขาแบบว่าแค่เฉดสีเนาะ Extended นะครับกับ Standard Range เนี่ยมันจะแบบสีสันก็จะต่างกันแต่ของ MGC เนี่ยถ้าเป็นเกรด X นะครับรุ่นท็อปก็จะมีสีฟ้าให้เลือกนะอ่ะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นอีกเฉดสีนึงหน้าตาดีแหลมคมนะครับมีกล้องรอบคันให้แต่กล้องรอบคันก็ยังไม่ได้ชัดมากนะครับกล้องเนี่ยให้มาดีละแต่ว่ามันน่าจะชัดกว่านี้หน่อยนะถ้าเทียบกับแบรนด์จีนอื่นๆนะอันนี้ก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่นะครับแต่มันแน่รายละเอียดอะเวลาเป็นกล้องมุมใกล้อะมันอยากนะมันน่าจะชัดกว่านี้นิดนึงแต่วันนี้จะมาพูดถึงการขับขี่หน่อยว่าจากการที่ผมได้ลองเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะครับเอามาใช้งาน2ครั้งละตอนแรกที่ขับในสนามเนี่ยรถมันขับสนุกมากขับดีมากแฮนดลิ่งดีมากทั้งพวงมาลัยช่วงล่างการเก็บอาการการเข้าโค้งคุมตัวรถดีมากเพราะว่ารถเนี่ยเป็น EV ขับหลังมอเตอร์อยู่ทางด้านหลังนะครับเป็นแพลตฟอร์ม EV ละแล้วก็ได้แบตเตอรี่นะครับที่มันอยู่ในโครงสร้างตัวรถเนี่ยมันทำให้เวทบาลานซ์มันดีด้วยแล้วก็จุดศูนย์ถ่วงต่ำนะครับ117 มม. เนี่ยถือว่าต่ำมากส่งผลให้อาการบอดี้โลนเวลาที่รถเข้าโค้งแรงเนี่ยเขาเก็บอาการได้ดีเลยเป็นรถขับดีคันนึงพอเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันก็พูดได้เลยว่ามันเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีคันหนึ่งเลยถ้าคุณปิดระบบช่วยเหลือการขับขี่ปัญหาของ MG4 เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของความเสถียรในการควบคุมระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ยังไม่เนียนอ่ะการดีเทควัตถุการสั่งการเนี่ยบางทีแบบช้าไปบ้างหรือบางทีอยู่ดีๆก็ทำงานโดยที่เราไม่ได้อยากจะให้มันทำอ่ะมันมีโอกาสมันมีความเสี่ยงที่มันจะเกิดอันตรายได้นะครับส่วนใหญ่ก็เลยแบบปิดซะหรือว่าเปิดไว้อ่อนๆขับๆอยู่ดีๆฮะอยู่ดีก็ดีเทคเส้นถนนซะงั้นแล้วก็แบบหักพวงมาลัยนะครับคือบางทีมันทำให้รู้สึกว่าเราต้องว้าวุ่นกับมันนะตรงนี้ครับเขายังสู้ดอลฟินไม่ได้ในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ถ้าทำได้เนียนกว่านี้มันจะเป็นรถที่แบบขับดีเลยแล้วมันก็เป็นรถขับหลังแพนเดลลิ่งดีภาพรวมดีทุกอย่างผมติดปัญหาเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ไอ้ระบบที่จะช่วยคุมพวงมาลัยเนี่ยให้ตัวรถอยู่ในเลนอะไรพวกนี้ผมว่ามันทำงานยังไม่คือน้ำหนักในการทำงานมันดีนะแต่ว่ามันไม่ทันใจแบบเวลาเราปกติอะครับระบบคีปเลนเนี่ยสมมุติว่าคุณเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะต้องตัดระบบใช่ไหมอันนี้มันตัดช้าไปเปิดไฟเลี้ยวแล้วยังหน่วงอยู่นิดนึงมันทำให้แบบเหมือนเราขืนพวงมาลัยแล้วบางจังหวะเนี่ยทำงานเนี่ยนึกจะกระตุกพวงมาลัยเนี่ยกระตุกเลยผมว่า MG ต้องไปแก้เลยนะต้องแก้เลยอันตรายคือระบบมีมาให้อ่ะแล้วถ้ามันทำงานไม่ดีอ่ะก็ปิดแต่ปัญหาคือเราสตาร์ทรถนะครับใช้รถขึ้นมามันก็เปิดออโต้เราก็ต้องมาแบบปิดอ่ะแต่ปัญหาคือเราซื้อรถที่มันมีระบบอ่ะแล้วเราต้องมานั่งปิดอ่ะคือผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะระบบมีต้องปลอดภัยนะครับอันนี้นี่คือมีแล้วกลายเป็นกังวลช่วงล่างเฟิร์มนะครับแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นกระด้างมากนักนะครับโดยเฉพาะการใช้งานในเมืองเนี่ยเนี่ยขืนเห็นปะคือผมมันจะขยับไปอย่างเงี้ยแบบคนเราอ่ะขับรถอ่ะธรรมชาติของคนขับรถมันจะต้องแบบใช่ไหมขืนนะแหมงุนงิดเลยผมชอบพวงมาลัยของ MG4 เนี่ยมากกว่าพวงมาลัยของ Dolphin นะคือถ้าไม่นับไอ้ระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่มันทำงานไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยเอาฟีลลิ่งนะการใช้งานปกติไม่ว่าจะเป็นความเร็วต่ำหรือความเร็วสูงหรือว่าการใช้งานในเมืองยูเทิร์น
นะเลี้ยวนะครับในเส้นทางที่มันมีการจราจรคับขันพวงมาลัยดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้พวงมาลัย Dual Pinion เนี่ยนะครับเขามีมอเตอร์2ตัวไงที่แกนพวงมาลัยเขามีมอเตอร์2ตัวทำงานประสานกันดังนั้นการแปรผันของเขาเนี่ยมันจะแบบแปรเปลี่ยนตามลักษณะการใช้งานด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วตัวรถเท่านั้นนะครับผมเคยอธิบายเรื่องนี้ตอนคลิปครั้งแรกไปละแต่ถ้าเราตัดเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ออกไปเราเอาเรื่อง Handling ตัวรถอย่างเดียวผมว่าเขามีความเป็นสปอร์ตมากกว่าคือเอาความแรงเนี่ย0ถึง100อัตราเร่งเนี่ยนะฮะ BWD Dolphin เนี่ยมันแรงตัวท็อปนะเทียบกับตัว X นะครับก็คือตัวท็อปของ MG4 ณวันนี้แต่อนาคตในปีนี้ข่าวล่ามาแรงเนี่ยเขาจะเปิดตัวมอเตอร์คู่นะครับน่าสนใจเลยนะครับตัวนั้นนี่คือแรงขึ้นเลยตัวเลขนี่ดีเลยรอดูราคาแต่ตัวนี้นะครับก็คือท็อปณวันนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันเร่งกันหน่อยปึ้งโอ้โหโอ้โหซีดเหมือนกันซีดเหมือนกันแรงมันเหมือนแบบฟิลนะฟิลความรู้สึกมันเหมือนเราแบบโลกอนาคตเหมือนกันนะไปไวอ่ะเรื่องของการเร่งแซงนี่ไม่ต้องห่วงรถวิ่งความเร็วสูงนี่แบบขึ้นแบบปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยอ่ะไอตัวเลขอ่ะสิ่งที่จะติติงอีกเรื่องนึงก็คือการตั้งค่าต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ในจอหมดเลยอย่างเช่นเคิร์ดโหมดการหน่วงกำลังมอเตอร์กลับนะครับการรีเจนนะต้องเข้าไปกดในหน้าจอหรือแม้แต่การปิดฟังก์ชันบางอย่างผมว่าเรื่องพวกนี้ยังทำให้มันเป็นมิตรกับผู้ใช้งานได้ยากอยู่คือเราต้องแบบเรียนรู้มันเยอะหน่อยเมื่อเทียบกับรถยนต์แบรนด์ใหม่ๆเหมือนกันอย่าง BWD Dolphin นะครับหรือว่าค่ายอื่นๆเราก็ยังงมขงไม่นานนะแต่ถ้าคนแบบไม่เคยจับรถ MG มาเลยเนี่ยคือสมมุติว่ามี MG มี BYD นะครับที่ผมเนี่ยยังไม่เคยใช้งานรถ2ค่ายนี้มาเลยเนี่ยแล้วผมเดินขึ้นไปที่ MG 4แล้วก็เดินขึ้นไปที่ BWD Dolphin เนี่ยผมหาการตั้งค่าต่างๆอ่ะจาก Dolphin ง่ายกว่า MG 4แล้วก็รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะก็ลื่นไหลกว่ารุ่นเก่าๆเยอะเลยนะครับนาโหดูเห็นไหมเวลาจะแตะจะอะไรเนี่ยมันไม่ได้ไกลเกินห้องโดยสารภาพรวมเนี่ยมันก็ดูไม่รกมุมมองต่างๆก็ทำได้ค่อนข้างดีหน้าจอก็ชัดเจนฟังก์ชันที่มีก็ถือว่ามีมาค่อนข้างที่จะเหลือใช้แต่ที่ผมจะไม่ค่อยชอบก็คือไอ้ปุ่มที่พวงมาลัยเนี่ยนะมันก็ดีครับถ้าเราต้องการที่จะปรับระบบปรับอากาศเนี่ยเรากดปุ่มดาวตรงนี้นะแล้วก็มาเลือกแรงลมนะครับเลือกอุณหภูมิก็มากดที่ก้านไอ้ตัวเรียกอะไรอ่ะเหมือนจอยสติ๊กนะตรงนี้นะครับก็จะบอกเราว่าเราจะเลื่อนไปทางไหนอยากปรับอะไรบ้างซึ่งผมก็มองว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะปรับระบบปรับอากาศได้จากพวงมาลัยครับเราไม่ต้องไปละสายตาละมือมากมายนะกดกลับไปก็ได้ดูการตั้งค่าต่างๆนะฮะตั้งค่าการใช้งานนะครับดูค่าแรงดันลมยางก็ดูได้จากหน้าจอสามารถเลื่อนดูได้ที่พวงมาลัยส่วนอย่างระดับในการดีเจนกลับหรือว่าการหน่วงกำลังของมอเตอร์เนี่ยนะครับมันก็มีให้เราได้เลือกระดับด้วยนะครับนี่ผมสตาร์ทขึ้นมามันก็จะเป็นระดับ3นะครับสามารถเลือกระดับ1ก็ได้นะครับมันก็จะเจนน้อยๆหน่วงน้อยๆเหมือนกับการใช้งานปกติที่วางแก้วผมว่ามันอยู่แบบตรงนี้มันเว้นว่างเยอะไปหน่อยแต่ที่เหลือกระจกตาแสงออโต้ให้มาอันนี้ก็ดีได้ใช้อยู่ละของพวกนี้แล้วก็ตัว USB เนี่ยที่ผมอยากให้ปรับก็คือ USB Type C เนี่ยมีให้ได้ใช้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเสียบอ่ะคุณจะชาร์จแบตได้อย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อ Apple CarPlay ไปด้วยเลยได้นะครับมันจะต้องย้ายไปใช้ USB Type A ซึ่งบางทีมันก็ต้องหาตัวแปลงตอนนี้ผมใช้ตัวแปลงอยู่ถึงจะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ขึ้นมาได้แล้วตัวรถก็จะมาพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งผู้ขี่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งนู้นปรับมือแต่แผงข้างนี่ก็แบบด้านบนเป็นพลาสติกนะครับด้านข้างเป็นการบุมาแล้วก็เท้าแขนได้จริงให้กระจกออโต้ขึ้นลงเนี่ยทั้ง4บานเลยผมเจอแล้วอีกเรื่องตัวเนี้ยมันชนเข่าถ้าคนตัวแบบขายาวกว่าผมนะครับหรือว่าตัวใหญ่กว่าผมเนี่ยอาจจะยิ่งเบียดตรงนี้
ไฟหน้าเขาแหลมคมจุดเด่นที่สุดของ MG4 นอกเหนือจากการขับขี่ที่หลายๆคนอาจจะชอบ Dolphin นะบางท่านอาจจะชอบ MG4 อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแต่สิ่งที่ผมมองว่ามันชัดเจนก็คือดีไซน์ครับความเฉียบแหลมคมนะไฟหน้าสวยไฟเลี้ยว LED แนวตั้งผมว่าเขาทำดีนี่เป็น MG ที่ดีไซน์ดีที่สุดณวันนี้เท่าที่ผมเคยเห็นมาเห็นวิ่งบนถนนเนี่ยต้องมองทุกครั้งทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังสวยสวยสวยโฉบเฉี่ยวเลยเนี่ยไฟท้ายเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆคือเราเห็นแล้วอ่ะเรารู้สึกเลยว่าเออมันเป็นรถที่มันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองชัดเจนไม่ต้องมองว่ามันต้องไปเหมือนใครมากนักแล้วก็ดูสิจะมีรถอะไรอ่ะที่แบบ LED ที่เป็นแสงไฟท้ายเนี่ยมันคมสวยปื้นใหญ่นะแล้วแบบเนี่ยมันดูดีตรงนี้นะครับแล้วมันมีความแบบสปอร์ตเซ็กซี่อ่ะตัวท็อปมองกันง่ายๆเขาจะมีสปอยเลอร์นะครับเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่น X เนี่ยเขาจะกุดไปก็จะไม่มีเขาเหมือนเป็นดับเบิลสปอยเลอร์นะเห็นไหมแต่ก็ไม่มีอะไรที่ปัดน้ำฝนหลังเพราะเขาบอกว่าเขาออกแบบมาเนี่ยให้ชิ้นเนี้ยมันดักฝุ่นละอองแล้วนะฮะก็ต้องถามคนใช้ว่าเออมันทำได้จริงใช่ไหมครับแล้วก็รายละเอียดนะครับยังมีพวกแบบเนี่ยเส้นพวกเนี้ยเขาทำมาเนี่ยมันเออทำรถมาได้มีเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นมากๆโลโก้ MG ก็ทำให้มันสวยขึ้นได้นะไฟเบรกดวงที่3เอ่ยอะไรเอ่ยนี่คือ MG 4ที่หน้าตาดีล้อก็เป็น Cover View แปะเข้ามาข้างในก็ยังเป็นล้อแม็กอยู่การเก็บเสียงลมครับตอนนี้เราวิ่งอยู่ที่113เสียงลมเข้าตามเสา A อยู่บ้างนะครับมีให้ได้ยินแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเสียงจากผิวถนนครับที่เข้ามาเยอะพอขึ้นความเร็วที่ร้อยเนี่ยร้อยร้อยสิบเนี่ยรู้สึกว่าอยากได้การเก็บเสียงของซุ้มล้อที่ดีกว่านี้หน่อยยังไม่ใช่รถที่เงียบมากนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้าด้วยเนาะมันไม่ได้มีเครื่องยนต์มีอะไรเงี้ยแบบมันก็เลยได้ยินเสียงที่เป็นเสียงรบกวนจากผิวถนนจากเสาเอพิลล่าที่เป็นเสียงลมชัดหรือเปล่าอันนี้พูดในมุมที่แบบหลายๆมุมไว้ก่อนนะครับว่าเออมันมีปัจจัยอื่นๆด้วยทัศนวิสัยดูดีนะแม้ว่าฝากระโปรงของเขาเนี่ยจะแบบทิ่มลงแต่มันก็เป็นเหมือนการทิ่มลงที่เรายังกะระยะได้อันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันว่าถึงมันจะมองไม่ค่อยเห็นฝากระโปรงเนี่ยแต่เราก็กะระยะได้นะแต่ที่เหลือเนี่ยมุมมองกระจกเนี่ยก็ใช้ได้นะครับอาจจะดูแบบดูหลอกตาไปนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็ยังโอเคที่ผมจะไม่ค่อยชอบคือกระจกบานหลังเนี่ยมันแคบแล้วพอเราดูกระจกมองหลังเนี่ยบางทีเราแบบมุมมองมันน้อยไปหน่อยนะทัศนวิสัยในการมองเห็นทางด้านหลังเรื่องการเข้าโค้งคงไม่ต้องไปแตะเยอะนะครับเพราะว่าผมมาไปขับในสนามมาละวันนี้ยอมรับกริปเก็บอาการดีแล้วก็ระบบเบรกน้ำหนักเบรกดีมั่นใจได้ผมก็ขับแบบหนักๆแล้วเหมือนกันนะครับในสนามก็โอเคผมมองว่ามันเป็นรถยนต์ไฟฟ้า1รุ่นเลยที่เล่นได้นะครับเพราะว่าเราจะหาเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้อัตราเร่งแบบนี้ในราคานี้ผมว่ามันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ซื้อง่ายคันนึงนะเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆที่เขาอาจจะมีครอสโอเวอร์มีราคาค่าตัวที่สูงกว่าผมว่านี่ก็จะเป็นอีกตัวเลือกนึงเลยที่คุณสามารถที่จะมองเขาเนี่ยเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจในการที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าเดินเข้าไปสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าครับสำหรับวันนี้ผมตระกูลลินทมิตรและทีมงานของ Mass ออโตคาร์ทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ